ร้านบุฟเฟ่สุกี้กลางเมืองที่ถนนนี้เรียกถนนอะไรพี่ถนนประจักษ์ครับประจักษ์ครับอยู่ตรงถนนประจักษ์นะครับตรงข้ามโรงพยาบาลรวมแพทย์หัวละ188บาทครับอาหารสดสะอาดอิ่มอร่อยไม่อั้นเดี๋ยวต้องลองดูครับนี่ค่ะอ๋อนี่มาแล้วสดครับตามเพชรเหรอมีหอยมีไข่มีกุ้งมีปลาหมึกมีเนื้อหมูมีหมู3ชั้นนี่ค่ะสลัดค้างเท่าไหร่นะประมาณ3โลคือจะมีราคาคือคิดเงินมีเนี่ยครับถ้าสั่งเพิ่มอย่างเนื้อเอ็นกลางคิด100บาทหอยนิวซีแลนด์50บาทเนี่ยนะครับก็เลือกได้เฉพาะตัวที่ไม่ได้เนื้ออะไรนี่คือหมูป่ะที่ไม่มีราคาเนี่ยนะครับเนื้อหมูตรงนี้หมดเลยอ๋อเป็นแบบสองน้ำเป็นแบบต้มยำครับกับน้ำซุปธรรมดาเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ได้เกินจะสุกเลยเริ่มสุกแล้วครับร้านปิดสี่ทุ่มฮะตอนนี้มีเวลากินอยู่ประมาณ40นาทีครับใส่เข้าไปเลยครับใส่ลงไปเลยเนื้อใส่ลงไปเลยครับเริ่มสุกแล้วครับกินได้แล้วครับยังไม่ได้สั่งมาทานเลยครับขายข้างทางมา5ปีแล้วครับขายอะไรครับพี่ขายข้างทางอ๋อสุกี้แต่ว่าจะเป็นชามชามก็จะเน้นเป็นสุกี้ชามกับสุกี้แห้งผัดอ๋อแต่เพิ่งมาเปลี่ยนเป็นบุฟเฟ่นี่ได้4เดือนกว่าเนี่ยขายดีนะพี่เนาะก็ดีร้านในหนองคายไม่ค่อยเปิดดึกใช่ไหมพี่ผมไป2ทุ่มก็ปิดแล้วอะไรอย่างงี้ป่ะคือไม่นะมันก็จะมีเป็นย่านไม่สุดเป็นร้านพวกกลางคืนอะไรเนี่ยก็จะเป็นแถวริมโขงครับที่นั่งทานเหล้าอ๋อครับไปแต่ถ้าเกิดเป็นร้านอาหารทั่วไปก็จะแล้วแต่ที่เหมือนอย่างเงี้ยก็นั่งได้ถึง4ทุ่มไม่เกิน5ทุ่มอ๋อครับครับแต่ก็คือจะมีเส้นนี้ไม่ค่อยมีร้านเลยนะพี่นะถนนประจักษ์เนี่ยส่วนมากก็จะขายข้างทางอ๋อครับถ้าเกิดหมดก็คือ3ทุ่ม4ทุ่มเขาก็จะเป็นร้านข้าวต้มปิดตี2ครับ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 ขอบคุณครับพี่เป็นไงบ้างครับอร่อยอร่อยครับพี่อร่อยครับครับครับต่อมานะคะได้ครับได้ครับ